ลืมตาพออะไรคะพ่อกระเป๋านักเรียนไงลูกไม่ใช่มันเป็นกระเป๋าโพนี่คิสสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับพี่โพนี่วันนี้นะคะพี่โพนี่ก็จะมาทำพ่อใจดีพี่เอ๊พ่อใจร้ายก่อนจะไปดูก็กดไลค์ให้พี่โพนี่ถึง 5,000 ไลค์แล้วไปดูกันเลยค่ะพ่อใจดีโพนี่ครับพ่อมาหาพ่อหน่อยค่ะไว้ไงคะพ่อเปิดเทอมวันแรกใช่ไหมใช่พ่อซื้อรองเท้าใหม่มาให้โอ๊ยรองเท้าอันใหม่เอาซะว้าวรองเท้าผ้าใบด้วยอ่ะหนูกำลังอยากได้พอดีเลยค่ะพ่อโอ้ยใส่ไปโรงเรียนนะหนูก็ใส่ไปโรงเรียนสิคะคุณพ่อที่หนูใส่ไปว่ายน้ำนะคะแล้วแต่จะว่ายน้ำก็ได้ไปโรงเรียนเถอะขอบคุณค่ะคุณพ่อคุณพ่อเรานี่ใจดีจังเลยวันนี้แหละจะใส่รองเท้าใหม่ไปอวดเพื่อนเพื่อนพ่อใจร้ายพ่อขาเปิดตรงนี้ซื้อรองเท้าใหม่ให้หนูหน่อยได้ไหมคะเราก็มีอยู่แล้วนี่โอ้โหเอลซ่าเอ็นนาจ้าอุ้ยอ้าวมันคือรองเท้าคู่เก่านี่คะพ่อก็เห็นหนูว่ายังใส่ได้อยู่อ่ะพ่อมันถลอกหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมแล้วมันก็เปื้อนหมดแล้วด้วยมันใช้ได้อยู่ใช้ไปก่อนอ้าวแล้วกล่องนี่ล่ะคะพ่อเจอหล่นที่ถังขยะหน้าบ้านนี่เองอ้าวนึกว่าพ่อซื้อรองเท้าคู่ใหม่ให้แต่อีกอ่ะพ่อใจดีคุณพ่อคะวันนี้เปิดเทอมวันแรกของมันไปโรงเรียนเลยค่ะได้สิลูกเปิดเทอมวันแรกเนี่ยมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างล่ะมีค่าหนังสือค่าอุปกรณ์การเรียนค่าขนมค่าน้ำและค่าเดินทางค่ะคุณพ่ออ่าโอ้โห 1,000 บาทเลยเหรอคะ 1,000 บาทเลยจ้าขอบคุณค่ะคุณพ่อใจดีจังเลยเปิดเทอมวันแรกก็ให้เงินเรามาตั้ง 1,000 บาทลืมไปค่าหนังสือเรา 2,000 บาทพอดีนี่นะคุณพ่อค่ะขอตั้งเพิ่มอีก100ค่ะได้จ้าลูกพ่อใจร้ายพ่อค่ะเปิดเทอมวันแรกของเงินไปโรงเรียนเลยค่ะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างล่ะเนี่ยฮะมีค่าหนังสือค่าอุปกรณ์การเรียนค่าขนมค่าน้ำค่าเดินทางค่ะโอ้เอาอย่างนี้ละกันวันนี้พ่อให้พิเศษเลยโอ้จริงไหมคะ50 บาท50 บาทจ้าแล้วค่าหนังสือหนูยังไม่ได้จ่ายเลยนะคะตอนเย็นพ่อไปรับพ่อมาจ่ายให้ไงเออลืมไปทอนมาด้วยนะทอนละ10 บาทต้องทอนมาด้วยใช่ค่ารถก็40แล้วไหมพ่อไม่ค่าขนมหนูก็ไม่ได้กินเพื่อนมารอละไปกับเพื่อนก็ได้ประหยัดละโอ้ยพ่อพ่อใจดีไหนพ่อบอกว่ามีของมาให้หนูไงคะหลับตาก่อนสิลูกค่ะลืมตาว้าวกระเป๋าซาริโอยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะยังมีของในกระเป๋าอีกจริงเหรอคะจ้าโอ้โหพ่อซาริโอหนูชอบมากๆเลยดูแลให้ดีนะลูกได้ค่ะพ่อหนูจะดูแลเป็นอย่างดียุ่งไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมเลยค่ะยุ่งไหนบอกว่าชอบของซาริโอไงก็พ่อแกล้งหนูจริงๆไม่มียุงสักตัวทำหล่นเปื้อนแล้วเนี่ยพ่อใจร้ายไหนคะพ่อของที่จะให้หนูรับตาแล้วถอยหลังไป2 ก้าวจ้ะลูกได้ค่ะ1 2อ่ะลืมตาพ่ออะไรคะพ่อกระเป๋านักเรียนไงลูกไม่ใช่มันเป็นกระเป๋ากระเป๋ามีของอยู่ข้างในด้วยนะโหแสดงว่าข้างในต้องเป็นกระเป๋าแน่ๆไม่แน่เลยแน่นอนสิลูกโอ้ยลายอินกิเบิร์ดด้วยอ่ะใช่แล้วจ้าโอ้ยพ่อมันก็คือกระสอบเหมือนกันน่ะเขาจะสวยเหมือนจะสวยเลยเราใส่ดูเราใส่ดูโอ้ยตัวใหญ่กว่าหนูอีกอ่ะพ่อก็หนูบอกว่าเทอมนี้เรียนเยอะไม่ใช่เหรอกระเป๋าต้องใหญ่อะดิมันก็เรียนเยอะแต่ไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้อ่ะนี่มันเป็นกระสอบแล้วหนูจะกล้าเอาไปโรงเรียนไหมเนี่ยพ่อใจดีวันนี้พ่อมีเกมสนุกมาให้หนูเล่นด้วยโอ้ยจริงเกมหาของในห้องนอนโหคุณพ่อใจดีจังเลยพ่อมีของให้3ชิ้นมีเวลาให้หนู30วินาทีโหค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยจ้ะอยู่ไหนเนี่ยไม่มีเลยพ่อเฮ้ยเจอแล้วตรงนั้นโอ้ยตรงนี้อยู่ตรงนั้นโหเจอซามูชิ2 อันแล้วเหรอครับใช้เวลาไป18วินาทีโอ้โหรับไปเลยนะครับ3ชิ้นเลยเหรอคะ3ชิ้นโหเป็นสมูทชีด้วยอ่ะพ่อใจร้ายสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีลูกหนูเลิกเรียนแล้วนะคะเรียนก็ดีแล้วไงคุณพ่อไม่มีกิจกรรมหลังเลิกเรียนให้หนูเหรอคะจะไปมีได้ไงพ่อทำงานอยู่งกเนี่ยเฮ้ยเอาเวลาไหนไปทำกิจกรรมให้ลูกไม่ดัดเสียงนี่เสียงพ่อปกติอยู่นี่แล้วทำไมต้องเสียงสูงเขาเรียกว่าเสียงรอลูกขนาดนั้นเลยเ
ไปอ่านหนังสือไม่งั้นก็ไม่ได้กับบาวนี่ไม่งั้นก็ไม่ได้กับบาวนี่แล้วก็ไปเรื่องกับบาวนี่นะพ่อชอบให้หนูไปเล่นกับน้องหมาอยู่ด้วยเลยไปแล้วพ่อใจดีโหยนั่นกล่องอะไรอ่ะเปิดดูสักหน่อยละกันอุ๊ยมีจดหมายด้วยอ่ะสุขสันต์วันเปิดเทอมวันแรกตั้งใจเรียนนะลูกจากพ่อโหพ่อสั่งให้เราเนี่ยโหมีอะไรบ้างเนี่ยว้าวชุดทั้งสลัมชุดใหญ่จากป้าประภาชุดทั้งสลัมชุดเล็กอันนี้เป็นชุดทั้งสกุชชี่ว้าวเป็นชุดเพนสกุชชี่ขนมเค้กโอ้ยอยากได้มาแล้วชุดทำเลดี้คุณพ่อนี่จริงจังเลยรู้ใจเราไปซะทุกอย่างซื้อของป้าประภามาให้เราด้วยอ่ะงั้นทำเนี่ยหนูจะตั้งใจเรียนให้ได้4.00เลยดีเลยจ้ะหนูเฮ้ยคุณพ่อได้ยินด้วยเหรอคะได้ยินเสียงดังลั่นบ้านขนาดนั้นขอบคุณนะคะคุณพ่อเราจะดีใจเบอร์นั้นพ่อใจร้ายโหยนั่นกล่องอะไรเนี่ยมีจดหมายด้วยสุขสันต์วันเปิดเทอมตั้งใจเรียนนะลูกถ้าไม่ตั้งใจเรียนพ่อจะยึดของเล่นจากพ่อโหพ่อนี่ซื้อของเล่นมาให้แค่ชิ้นเดียวเองอะแถมไม่ตั้งใจเรียนจะต้องโดนยึดของเล่นอีกแล้วหนูจะเล่นอะไรอะพ่อก็แค่ตั้งใจเรียนสิลูกที่ยังไม่ได้กดไลค์กดเลย